สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินบรันช์นะคะก็คือ breakfast บวก brunch นะคะมื้อเช้ามื้อเที่ยงผสมกันเป็นบรันช์เวลานี้ก็ประมาณ11โมงค่ะก็อันนี้คือต้มเลือดหมูจิงจูฉ่ายนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวชิมก่อนจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะแต่อิ่มชอบความเผ็ดอ่ะอิ่มชอบปรุงแต่เนี้ยอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวปรุงก่อนส้มแค่นี้ก่อนนะคะกลัวมันจะเปรี้ยวไปชิมก่อนขอน้ำส้มอีกนิดนึงโอเคอันนี้ขยับหน่อยนะคะขอปรับกล้องก่อนเพื่อความอลังการกระแทกตาเลยนะคะนี่กระแทกตาที่เป็นไส้นะคะก็ชิ้นใหญ่เลยอร่อยไม่เหม็นข้าวเลยอร่อยมากค่ะสวัสดีน้ำว่าปรุงพริกนะคะพอปรุงพริกแล้วก็พริกมันไประคายคออันนี้เขาก็ขายไม่แพงนะ40บาทนะคะก็ร้านนี้อยู่เลยกาดวรุณมานิดนึงเขาเปิด6โมงเช้าถึงแค่บ่าย2นะอยู่ติดกับร้านกล้วยทอดกล้วยทอดที่อิ่มเคยซื้อค่ะก็คือก่อนจะถึงเทควันโดนะคะตรงนั้นทำอร่อยจริงอร่อยจริงด้วยล่ะ40เองล่ะจริงจูชัยค่ะก็เป็นพืชสมุนไพรกลิ่นหอมเลือดหมูอร่อยมากเลยค่ะก็เป็นพวกเครื่องในเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนของไตนี่เป็นส่วนของไตนะคะไตหัวใจเดี๋ยวกินก่อนน่าจะเป็นหัวใจมันหรือเปล่าคือหมูถ้าหมูอ่ะอิ่มไม่ค่อยมีความรู้มากเพราะนึกไม่ออกมันใกล้กันไปหมดนะคะมันคืออะไรคือไตมั้ง
ซินจีใช่ป่ะเออไตนะคะไตหมูหมูปลาช่อโอเคเลยแหละร้านเนี่ยสะอาดด้วยนะคะสะอาดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็อร่อยรสชาติดีหมูปลาช่ออร่อยอ่ะไม่มีกลิ่นคาวข้าวนี่หอมมะลินะก็ซื้อที่เขาเหมือนกันนะคะข้าวก็ให้เยอะมากแล้วก็ดีด้วยหุ่นดีอิ่มก็แปลกนะคืออิ่มก็คิดอยู่ว่าอยากกินต้มเลือดหมูจังทำไมเขาไม่มาเปิดแถวนี้นะเขาบอกว่ามีร้านมาเปิดใกล้ๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยถือว่าเป็นคนโชคดีในเรื่องการกินมากๆด้วยนะคะก็คือคิดอยากให้อยากกินอะไรเงี้ยก็มักจะมีร้านประเภทเนี้ยที่เราคิดอยู่เข้ามาเปิดใกล้ๆแปลกเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองในเรื่องการกินมีดวงเรื่องการกินอยู่ก็คือได้กินของดีถ้าไม่ฟรีก็ราคาถูกมีคุณภาพสูงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กินของที่อยากกินนะคะอร่อยด้วยซึ่งเห็นว่าอีกกันที่เราได้กินของอร่อยอร่อยก็ถือเป็นความโชคดีของคนนะคะเราต้องอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันใช้สัมผัสทั้ง5ถ้า6ก็คือรวมจิตวิญญาณนะเข้าไปด้วยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่6ก็คือใจนะคะหรือจิตวิญญาณเราจะต้องใช้สัมผัสพวกนี้ในการใช้ชีวิตดำรงชีพในความเป็นมนุษย์ของเราในโลกใบนี้นะคะทีเนี้ยถ้าอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันขาดไปหรือหายไปมันก็จะเกิดความไม่สมบูรณ์แล้วมันก็ถ้าเราอยู่กับมันได้มันจะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับมันไม่ได้เมื่อไหร่มันจะเป็นทุกข์ดังนั้นอิงจะบอกว่าคนที่มีครบทั้ง6อ่ะมันเป็นคนโชคดีมากๆแล้วคุณที่ได้กินอาหารที่มีคุณภาพเป็นของอร่อยก็ถือเป็นความโชคดีของชีวิตนะคะดังนั้นอย่าไปคิดข้ามช็อตไปบางคนข้ามช็อตแค่ว่าฉันขอทำงานให้มีเงินมีอะไรเยอะๆแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงสังคมอะไรเงี้ยแต่ลืมเรื่องของ
อาหารการกินหรือผัสสะอื่นๆไปนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เหมือนไม่เติมเต็มคือสังเกตเถอะว่าให้สังเกตตัวคุณเองอ่ะมันจะรู้สึกว้าวแหว่งแหว่งนะคะมันจะเคว้งคว้างอยู่ในใจคืออาหารมันไม่ต้องมาสูงส่งอะไรมากหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรากินแล้วมีความสุขอันนั้นแหละคือหน้าที่ของอาหารนะคะหรือถ้ามีความสุขและมีคุณภาพทำให้แข็งแรงด้วยก็จะดีมากเราสังเกตเถอะว่าถ้าเราแก่ตัวลงเราก็จะกินอะไรไม่ค่อยอร่อยนะนะมันก็คือความทรมานอย่างหนึ่งนะคะใบจินจูฉ่ายนี่เวลาเราเคี้ยวไปเราจะได้รสของความสดชื่นนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยกินเนาะก็จะมีความสดชื่นผักที่กินแล้วเกิดความสดชื่นก็ง่ายๆนะคะมีขึ้นฉ่ายมีจินจูฉ่ายนะมีสะระแหน่มีผักไผ่ผักแพลวเนี่ยนะผักแพลวยกตัวอย่างง่ายๆกลิ่นหอมของผักจะออกมาเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่สดชื่นนะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านมีโชคดีสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ